ไปไปต่อครับข้อที่3เข้าสู่คณิตศาสตร์กันดีกว่าคุณครูครับนะเข้าสู่คณิตศาสตร์กันดีกว่าเต็มตัวข้อที่3เมื่อวานชาญชัยอ่านหนังสือไป2ส่วน3ของจำนวนหน้าทั้งหมดและวันนี้อ่านไป1ส่วน3ของจำนวนหน้าทั้งหมดและยังเหลืออีก96หน้าจึงจะจบเล่มแล้วหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้าช้อยมี120 240 360 480ทุกคนเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรคุณครูฮะอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยเห็นแล้วเนี่ยลูกศิษย์พี่อย่างแรกต้องรู้เลยนะว่าเรื่องอะไรนะครับคนอื่นอาจจะเห็นโจทย์ปุ๊บสูตรลัดอ่ะสูตรลัดอ่ะขอสูตรเลยนะทุกคนลูกศิษย์พี่ไม่พูดแบบนั้นลูกศิษย์พี่จะต้องดูโจทย์ก่อนว่าเรื่องอะไรนะครับอย่างแรกคุณครูเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่เรื่องอะไรครับเศษส่วนฮะเรื่องนี้คือเรื่องเศษส่วนเศษส่วนนี้มีโจทย์ทั้งแบบธรรมดานะครับการเทียบเศษส่วนใครมากใครน้อยธรรมดานะครับนะกับเศษส่วนที่เป็นโจทย์แนวโจทย์ประยุกต์นะครับโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนนะครับอันนี้เรียกว่าโจทย์ปัญหานะฮะโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนครับมาดูอย่างข้อนี้เขาบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับนะคุณครูพันธิราอัตราส่วนเศษส่วนค่ะถูกต้องครับนะอยู่ในหัวข้อเดียวกันเลยนะครับพวกนี้ทุกคนเขาบอกว่าอ่านหนังสือไป2ส่วน5ของจำนวนหน้าทั้งหมดและวันนี้อ่านอีก1ส่วน3ของจำนวนหน้าทั้งหมดคุณครูดูตรงนี้ครับขอย้ำนิดนึงนะใครทำเป็นแล้วทำได้เลยนะครับจำนวนหน้าทั้งหมด2ส่วน5ของจำนวนหน้าทั้งหมดพูดภาษาชาวบ้านนั่นคือคุณมี5ส่วนนะคุณอ่านไปแล้ว2ส่วนของจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นของจำนวนหน้าทั้งหมดหมายความว่าอะไรคุณครูครับพูดถึงทั้งหมดเลยอ่านไป2ส่วน5แล้วก็ทั้งหมดเลยอ่านไป1ส่วน3คุณครูตอบอาจารย์แก๊ปหน่อยว่าเขาอ่านไปทั้งหมดกี่ส่วนอ่านไปทั้งหมดกี่ส่วนบางคนบอกอ่านไปทั้งหมดกี่ส่วนหนูจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้หลายคนทำได้แล้วนะเอาแบบนี้ก่อนถ้าสมมติคุณครูมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับหนังสือนะหนังสือนะครับวันแรกคุณครูอ่านไปได้100หน้า100หน้าวันที่2วันที่1วันที่1อ่านไปได้100หน้าวันที่2อ่านไปได้150หน้าอันนี้หน่วยเป็นหน้านะครับหน่วยเป็นหน้าแล้วเขาบอกว่ายังเหลืออีกนะยังเหลืออีก50หน้าถ้ามาง่ายๆแบบเนี้ยอันนี้หน้านะหน้านะครับถ้ามาง่ายๆแบบนี้คุณครูวันที่1อ่าน100หน้าวันที่2อ่าน150หน้าแล้วเขาบอกว่าอ่านแล้วยังเหลืออีก50หน้าถามว่าหนังสือนี้มีทั้งหมดกี่หน้าชีวิตนี้ง่ายไหมชีวิตนี้ง่ายไหมถ้าเจอโจทย์แบบนี้โอ้เห็นไหมง่ายเลย100หน้า150หน้ารวมกันเป็นก็250หน้าเหลืออีก50ก็บวกไปอีก50เพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มี300หน้าเห็นไหมครับ300หน้าประเด็นของที่พี่จะบอกน้องๆทุกคนก็คือว่าถ้าคุณครูสามารถรู้ว่ามันอ่านไปกี่หน้าได้แล้วเนี่ยคุณครูก็แค่เอามันมารวมกันจริงไหม100บวก150ก็เป็น250อันนี้คือหน่วยเป็นหน้าแต่ณวันนี้ที่คุณครูเจอกันอยู่เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับพี่ให้เทียบเคียงนะให้เทียบเคียงณวันนี้ที่คุณครูเจออยู่เนี่ยมันคือเศษส่วนนะครับเขาบอกว่าอ่านไป2ส่วน5อ่านไป1ส่วน3คำถามคือมันได้มีหน่วยเป็นหน้าไหมคำตอบคือไม่มันมีหน่วยเป็นส่วนนะครับ5ส่วนกับ3ส่วนเห็นไหมครับมันจึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าใครติวเรื่องเศษส่วนเนี่ยคุณครูจะรู้ว่ามันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่านไป2ส่วน5กับอ่านไป1ส่วน3มันคนละเรื่องกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนะเหมือนกินพิซซ่าไป1ชิ้นนะฮะกับกินพิซซ่าไป4ถาดอะไรเงี้ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะมันคนละหน่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูมีหน้าที่เปลี่ยนจาก2ส่วน5กับ1ส่วน3
ถ้าจะให้มันคุยกันรู้เรื่องทำส่วนให้เท่ากันนะครับนี่คือไอเดียเลยทำส่วนให้เท่ากันนะฮะบางคนบอกเอ๊ะแล้ว2ส่วน5กับ1ส่วน3จะทำให้เท่ากันยังไงถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยจะรู้ว่า2ส่วน5กับ1ส่วน3เนี่ยมันสามารถทำให้เท่ากันได้อันนี้พี่เขียนทดให้ดูนะจริงๆไม่ต้องทดเลยนะครับใครฝึกดีๆไม่ต้องทดเลยส่วน5กับส่วน3มันจะทำให้เท่ากันได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนสีเหลืองดีกว่านี่ฮะ2ส่วน5กับ1ส่วน3มันต้องทำให้ส่วนเท่ากันนะครับถ้าใครแหมฝึกดีๆเนี่ยนะครับนะมองเลยเนี่ยส่วน5กับส่วน3ต้องเป็นส่วนเท่าไหร่ครับ15เท่านั้นต้องเป็นส่วน15เท่านั้นนะครับนะฮะเพราะนั้นทุกคนก็เอาคูณ3คูณ3เพื่อให้ตัวส่วนเป็น15เช่นเดียวกัน1ส่วน3ก็ต้องทำให้เป็นส่วนให้มันเท่ากันก็ต้องคูณอะไรครับคูณ5คูณ5ถ้าคุณครูไม่อยากทำ x y z ให้มันเสียเวลานะครับนะคุณครูมองเป็นส่วนๆเนี่ยจะง่ายนะครับนะเนี่ยคุณครู2ส่วน5คูณเป็นเท่าไหร่ครับ6ส่วน15เอาใหม่1ส่วน5 1ส่วน3คูณ5บนล่างเราจะได้5ส่วน15พูดใหม่จาก2ส่วน5เปลี่ยนเป็น6ส่วน5จาก1ส่วน3เปลี่ยนเป็น5ส่วน15พอเราพูดใหม่เราก็บอกว่าเมื่อวานชาญชัยอ่านหนังสือไป6ส่วน15วันนี้ชาญชัยอ่านหนังสือไป5ส่วน15ง่ายขึ้นไหมเมื่อวานอ่านไป6ส่วนจาก15ส่วนวันนี้อ่านไป5ส่วนจาก15ส่วนหมายความว่าอะไรคุณครูครับรวมแล้ว2วันเนี่ยนะรวมแล้ว2วันเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยรวมแล้วอ่านไป11ส่วนจาก15ส่วนจริงไหมฮะนี่คือวิธีคิดแบบเศษส่วนอย่างง่ายๆเลยคุณครูครับเห็นเศษส่วนปุ๊บมองเลยอ่านไปเท่าไหร่วันเนี้ยเมื่อวานอ่านไปเท่าไหร่เอามารวมกันแสดงว่าอ่านไปแล้ว11ส่วนจาก15ส่วนคุณครูครับถามไม่ยากครับตอบหน่อยคุณครูอ่านไปแล้ว11ส่วนอ่านไปแล้ว11ส่วนเหลือเท่าไหร่ก็อ่านไป11จาก15ก็ต้องเหลือ4จาก15ส่วนแล้วเขากำลังบอกน้องว่าที่เหลือเนี่ยมันเหลือ96หน้าหมายความว่าอะไรคุณครูครับหมายความว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเหลือ96มันจะเทียบเท่ากับ4ส่วนทันทีเห็นไหมครับเหลือ96มันจะเทียบเท่ากับ4ส่วนทันทีโอเคไหมฮะก็ตรงนี้เราพูดคำว่าเหลือเนี่ยเหลือ4จาก15ส่วนอ่านว่าอะไรครับเหลือ4ส่วนจากทั้งหมดนี่ทั้งหมด15ส่วนนะครับเพราะนั้นถ้าใครทำไวๆนะครับใครที่แบบฝึกมาดีๆเนี่ยไม่ต้องนั่งฟังพี่พูดทั้งหมดเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวพี่ย่อหน่อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคุณครูมันอยู่ที่ความเข้าใจของคุณครูนะเนี่ยฮะปากกาน้ำเงินเนี่ยถ้าคุณครูเข้าใจหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเหลือแค่นี้ครับ4ส่วนจะเทียบเท่ากับ96หน้าถูกต้องไหมครับเหลือ4ถูกต้องครับคุณครูศิโรจน์นี่คุณอรพันธ์เหลือ4ส่วนคือถ้าคุณครูคิดเลขไวๆเปรียบเทียบไวๆแล้วมองเรื่องเศษส่วนขาดเนี่ยนะครับนะฝึกเรื่องเศษส่วนมาดีพอเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อมันเหลือ4จากทั้งหมด15นะคุณครูบอกอ้าวเหลือ96ไงใส่มาให้แล้วเหลือ96ก็เทียบเท่ากับ4ส่วน1ส่วนเท่าไหร่ลูกศิษย์พี่ทำได้แน่1ส่วนเท่าไหร่เอา4ไปหารคุณครูลุงบอกว่าคุณครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะขอบคุณครับนะคุณครูก็ฝึกฝนเนาะคุณครูเนาะพี่แก้มอาจจะพูดซ้ำๆนิดนึงนะคุณครูใครเบื่อเนาะใครที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยคุณครูกดปิดได้เลยนะพี่แก้มกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจนะครับคือวิธีการปากกาแดงตรงเนี้ยมันเป็นที่พี่สอนอยู่ในคอร์สเขาประจำคนบางคนเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่บางคนบอกมึงเขียนอะไรวะเนี่ย4ขีด96เนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะพี่ต้องอธิบายที่มาที่ไปนะแต่คนที่แม่นๆเนี่ยปุ๊บๆๆจบนะฮะจบเลยนะครับ
ทุกคนก็เอา4ไปหารเนาะ4ส่วนเท่ากับ96 1ส่วนเท่าไหร่ก็เอา4ไปหารถ้าใครคิดเลขไวๆเนี่ยแอบเอา4ไปตัดเนี่ย428เศษ1ชัก6ลงมาเป็น16 4416หมายความว่าจากที่คิดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย1ส่วน1ส่วนมีค่าเท่ากับ24นะครับที่เหลือโจทย์จะถามอะไรเรื่องของมันแล้วนะฮะโจทย์จะถามอะไรเรื่องของมันแล้ววันนี้มันถามอะไรครับวันนี้โจทย์มันถามว่าแล้วหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้านี่โจทย์มันถามว่าแล้วหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้าคุณครูตอบอาจารย์แก๊ปหน่อยเราไม่รู้หรอกว่ามีกี่หน้าแต่เรารู้ว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่ามีทั้งหมดกี่หน้าแต่พอมันเป็นเรื่องเศษส่วนเรารู้ว่ามีทั้งหมด15ส่วนเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าโจทย์มันถาม15ส่วนนะครับ1ส่วนเท่ากับ24 15ส่วนมีค่าเท่าไหร่ก็เอา15คูณตลอดเลยนะครับคูณ1ก็ได้15คูณ24ก็เป็นอะไรฮะ24คูณ15จบแล้วเห็นไหมครับทุกคนคูณเลขนิดนึง24คูณ15เดี๋ยวซูมหน่อยนี่15 4 60นี่ลูกศิษย์พี่จะต้องทดเลขบรรทัดเดียวเป็นนะครับนะไม่ต้องท่องสุดคูณแม่นหรอกแต่มันคูณบ่อยๆอ่ะ15คูณ4ได้60ใส่0ทด6 15คูณ4ต่อไป15คูณ2ได้50นะครับอันได้50นะ15คูณ2ได้30 15คูณ2ได้50มาจากไหนวะเนี่ย15คูณ2ได้30ทด6เป็น36นะพี่ก็พูดไปเรื่อยนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ360ครับนะ360ตอบช้อยข้อที่3นะครับ360ฝนฟับเลยช้อยข้อที่3ใครถูกรัวหัวใจมาหน่อยครับนะใครถูกนะรัวหัวใจมาหน่อยนะครับให้กำลังใจกับตัวเองหน่อยคุณครูนะแสดงตัวหน่อยว่าเฮ้ยเราทำถูกนะกดหัวใจรัวๆเลยคุณครูครับนะทุกคนพี่จะให้น้องเห็นภาพนะครับว่าถ้าคุณครูฝึกมาดีเนี่ยนะครับอันนี้พี่อาจจะใช้คำพวกนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องใช้การฝึกฝนนะโอเคสูตรลัดเนี่ยมันมีเยอะแยะแหละนะครับสูตรลัดมันมีเยอะแยะนะครับนะคณิตศาสตร์อ่ะแต่คุณครูจะต้องดูโจทย์ให้เป็นอันนี้เอาความลับมาบอกเลยคุณครูจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับอย่างแรกถ้าใครดูโจทย์ไวๆเนี่ยพี่ถามน้องนิดหนึ่งเนี่ยพี่ชี้แนะให้เลยนะครับว่าถ้าน้องอยากสอบรับราชการได้เนี่ยอยากเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ได้เนี่ยคุณครูต้องดูโจทย์ให้ไวเห็นปั๊บคุณครูรู้แล้วจำนวนหน้าทั้งหมดจำนวนหน้าทั้งหมดเห็นปั๊บจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเลยนะครับเห็นแล้วต้องรู้เลยนะครับว่าอันเนี้ย3คูณบนล่างอันเนี้ย4คูณบนล่างนะครับน้องเห็นปุ๊บ3คูณบนล่างได้6อันนี้ได้6ส่วนอันนี้4คูณบนล่างได้4ส่วนนะครับมันต้องคูณในใจได้นะครับนะ3คูณบนล่าง3 2 6เห็นมั้ย4คูณบนล่างได้ไม่ใช่4ดิ5คูณบนล่างได้5ส่วนจะรู้เลยว่าทั้งหมดเป็น11ส่วนจาก15ส่วนนี่คือใช้ไปแล้วอ่านไปแล้วอ่านไปนะประมาณเนี้ยนะแล้วน้องต้องรู้เลยเหลือเห็นไหมอ่านไป11เหลือ4เห็นไหมเห็นปุ๊บจะรู้เลยเหลือ4 4จะเท่ากับ96เห็นไหมครับ1จะเท่ากับ24 4 2 8 4 4 16เห็นไหมครับบางวันหนูก็คูณเกินเหมือนพี่แก๊ปค่ะสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์นะบางทีตัวเลขมันหลอกครับน้องนุ่นนะตัวเลขมันหลอกครับคูณไปคูณมาเอ้าทำไมกูคูณได้แบบนี้วะเนี่ยนะกลับมาดูว่าใครคูณวะเนี่ยแล้วลือผีเข้ากูวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะบางทีคิดมันเร็วไปไงไอ้สมองเรามันจะเร็วไปนะครับนะเข้าใจง่ายค่ะโอเคนะครับคุณครูสู้ๆนะเนี่ยพี่จะมองว่าให้บอกให้น้องเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับคำตอบข้อนี้คือ360ไม่ว่าคุณครูจะใช้วิธีไหนก็ตามนะครับนะใครถนัดสมการทำสมการเลยนะครับนะแต่วันนี้เราคงไม่มาคุย x y z แล้วนะเสียเวลาไม่เอานะครับไม่เอานะครับนะอ่ะมาทุกคนถ้าคุณครูเข้าใจจริงนะครับคุณครูดูข้อถัดมานะแล้วฟังคำถามพี่ดีๆนะครับนะปัญหาคือตีโจทย์ไม่แตกนี่สิครับใช่เพราะฉะนั้นวันนี้น้องจึงต้องฟังพี่ครับกดแชร์ไปเลยครับช่วงพีคยังไม่ถึงฮะนะคุณครูช่วงพีคยังไม่ถึงนะน้องอตินะมาดูครับตอนแรกคิดไม่ออกพอฟังไปแล้วเริ่มเข้าใจแล้วโอเคคุณครูครับยังไม่พอแค่นี้ครับคุณครูครับ
ถ้าคุณครูจะตีโจทย์ให้แตกข้อถัดมาคุณครูต้องตีให้แตกครับข้อที่4ครับข้อที่4เมื่อวานชันชัยอ่านหนังสือไป2ส่วน5ของจำนวนทั้งหมดอ้าวพี่แก๊ปลืมเปลี่ยนโจทย์เหรอดูต่อและวันนี้อ่านหนังสือไป1ส่วน3ของจำนวนหน้าที่เหลือเฮ้ย1ส่วน3เหมือนกับเมื่อกี้เลยและยังเหลืออีก96หน้าเอ้าเหลือเหมือนเมื่อกี้เลยอาจารย์จึงจะจบเล่มแล้วหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้าเอ้าถามเหมือนเดิมเลยอาจารย์ช้อยมี120 240 360 480เฮ้ยช้อยเหมือนเดิมเลยอาจารย์อาจารย์ลืมเปลี่ยนโจทย์หรือเปล่าไม่ทุกคนไม่ใช่มันจะต่างกันตรงนี้ครับมันคือของจำนวนหน้าทั้งหมดนะข้อเมื่อครู่นี้มันคือจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคือ1ส่วน3ของจำนวนที่เหลือเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้นี่ครับนี่นะคนบอกเอ๊ะแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอคุณครูครับหลายคนเห็นแล้วนะเห็นตรงกันนะเห็นตรงกันนะครับนะมันไม่เหมือนครับเพราะว่าข้อ3เนี่ยมันคือของจำนวนหน้าทั้งหมดอาการเหมือนว่ามีหนังสืออยู่เล่มนึงพูดไปเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งรอบแรกอ่านไปได้ร้อยหนึ่งรอบต่อมาอ่านไปได้150หน้านะครับข้อ3เนี่ยมันตรงไปตรงมาคุณอ่านรอบแรกไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งคุณอ่านรอบที่2ไปเท่าไหร่150หน้าคุณเอามารวมกันได้เลยรวมกันเป็นอ่านไปแล้วได้250หน้าแล้วค่อยไปหักองค์หักออกแล้วแต่นะครับนี่คือโจทย์ข้อ3ลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าพิซซ่าเนี่ยพิซซ่ามีแบ่งเป็น6ส่วนสมมตินะพิซซ่าแบ่งเป็น6ส่วนกินรอบแรก1ส่วนกินรอบที่2 2ส่วนแสดงว่าคุณกินพิซซ่าไปแล้ว3ส่วนก็เอารอบ1กับรอบ2มาบวกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูโจทย์ขาดนะครับนะดูโจทย์แบบชำนาญอย่างมากเลยนะครับเค้าเรียกอ่านขาดจะอ่านขาดอะไรเดียวอ่านเกมขาดต้องบอกอย่างงี้นะครับอันนี้มันคือ1ส่วน3ของที่เหลือหมายความว่าอะไรครับรอบเมื่อวานพี่อาจจะย้ำหลายรอบนิดหนึ่งนะครับนะน้องๆใครที่ทำได้แล้วเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ขออภัยนะครับว่าพี่อาจจะสอนช้านิดหนึ่งนะครับนะน้องๆพี่อยากให้คนที่เกลียดคณิตศาสตร์เนี่ยคือบางคนเห็นแค่หน้าติวเตอร์ก็เกลียดแล้วนะครับนะกูก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะครับพี่อยากให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยสอบบรรจุรับราชการให้ได้เพราะนั้นถึงอยากย้ำเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยมันง่ายนะน้องก็ทำได้บางคนบอกโอ้หนูโง่คณิตศาสตร์ค่ะไม่จริงคุณครูพี่แก๊ปเนี่ยเจอคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับนะติวครูผู้ช่วยเนี่ย8ปีฮะแล้วเห็นข้อสอบมาอีกหลายปีหลายพ.ศ.ครับเห็นคนมาเยอะมากครับน้องลองฟังนิดหนึ่งลองเข้าใจนิดหนึ่งแล้วน้องจะทำข้อสอบได้นะครับข้อนี้อาการเหมือนว่าเมื่อวานนะเมื่อวานคุณอ่านไป2ส่วน5อ่านไปแล้วแสดงว่าเหลือคุณต้องมาคิดว่าเหลือเท่าไหร่ด้วยนะครับนะคุณอ่านไปแล้ว2ส่วน5คุณต้องคิดต่อว่าคุณเหลือเท่าไหร่นะครับบางคนบอกเอ้าแล้วมันเหลือเท่าไหร่อาจารย์ก็อ่านไปแล้ว2ส่วนจาก5ส่วนแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับ3ส่วนจาก5ส่วนตรงนี้ทันไหมคุณครูเอาแค่เมื่อวานก่อนนะเอาแค่เมื่อวานก่อนยังไม่ไปไหนเลยเมื่อวานก่อนนะครับนะยังไม่พูดถึงวันนี้เลยนะครับเอาเมื่อวานก่อนเมื่อวานอ่านไป2ส่วนจาก5ส่วนก็ต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ3จาก5ใช่ไหมฮะเพราะว่า2อันต้องรวมกันได้1พอดีนะครับนะนี่คือไอเดียเรื่องเศษส่วนนะครับเหลือ3ส่วน5ต่อมาวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยวันนี้คือสีนี้นะฮะวันนี้อ่านไป1ส่วน3ของที่เหลือเราจะมานั่งคำนวณธรรมดาไม่ได้แล้วมันอ่านไป1ส่วน3ของที่เหลืออ่ะช้าๆ1ส่วน3ของคืออะไรฮะของคือคูณก็ต้อง1ส่วน3ของคือคูณกับที่เหลือจริงไหมฮะคุณจะมาคูณกับจำนวนหน้าทั้งหมดไม่ได้แล้วนะครับจึงทำแบบข้อเมื่อครู่นี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้น
ตรงนี้วันนี้นะเริ่มวันนี้นะอ่านไป1ส่วน3ของคืออะไรคูณของที่เหลือน้องต้องหยิบที่เหลือมานะครับมันจะเอาทั้งเล่มมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นคุณครูต้องเอาของที่เหลือมาเหลือเท่าไหร่เหลือ3ส่วน5คุณครูไม่ต้อง x y z นะเสียเวลาครับทำแบบพี่เนี่ยง่ายนะฮะแล้วเดี๋ยวเทียบส่วนจบเลยนะครับอ่ะวันนี้อ่านไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเท่านี้เท่าไหร่อ่ะเท่านี้แหละเท่านี้อยากรู้อ่ะคูณสิครับอยากรู้ก็คูณสินะฮะคูณเลยครับนะ3ตัด3เนี่ยฟับเลยนะครับก็เหลือ1ส่วน5แสดงว่าวันนี้คุณอ่านไป1ส่วน5นะครับเหลือเท่าไหร่น้องสังเกตไหมว่าโจทย์แบบนี้มันต้องคำนวณเหลือตลอดเหลือเท่าไหร่นะครับบางคนบอกเอ๊ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเหลือเท่าไหร่อาจารย์คุณครูก็เดิมเหลือ3ส่วน5ใช่ไหมเดิมเหลือ3ส่วน5อ่านไปอีก1ส่วน5เหลือเท่าไหร่ล่ะก็เอาของมากตั้งคุณครูมันธรรมชาติมากนะเอาของอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาของที่ของเมื่อวานน่ะตั้งนะครับลบด้วยสิ่งที่ใช้ไป1ส่วน5วันนี้นะครับเหลือเท่าไหร่เหลือ2ส่วน5แบบเนี้ยนี่ไงจบแล้วคนเอาจบแล้วเหรอจบแล้วคุณครูนี่ไงเดี๋ยวไฮไลท์ให้สุดท้ายเขาบอกว่าเหลือ96หน้าและสุดท้ายเราก็บอกว่าเราเหลือ2ส่วน5เห็นมั้ยใครที่คิดได้ไวกว่านี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจริงๆมันสามารถล่นขั้นตอนได้นะแต่พี่ทำให้ดูว่าถ้าน้องไปสอบน้องจะต้องทำแบบนี้ตลอดครับใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับการคิดแบบนี้มันจะเทียบง่ายเพราะฉะนั้นคุณครูเอาตรงนี้ไปเทียบครับนี่นะตรงนี้ไปเทียบแสดงว่าเหลือ2ส่วน5พูดใหม่เหลือ2จาก5ส่วนเดี๋ยวพี่เขียนให้พี่ยินดีที่จะเขียนให้นะครับนะขอยัดช้าถ้าให้น้องเข้าใจแล้วถือว่าช้าพี่ก็ยอมนะครับตรงเนี้ยอ่านว่าอะไรครับเหลือ2จาก5เหลือ2จาก5นะครับหมายความว่าขีดเส้นใต้หน่อยหมายความว่าเหลือ2ตรงนี้คิดเป็นเหลือตรงนี้เท่ากันเหลือ2ก็คือเหลือ96เทียบกันนะครับน้องจะสังเกตว่าพี่ใช้วิธีการนี้หากินบ่อยมากนะครับน้องไม่ต้องตกใจนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตไฮไลท์ก่อนโซนสีเหลืองเนี่ยพี่ใช้หากินบ่อยมากนะครับนะโซนสีเหลืองเนี่ยพี่ใช้หากินบ่อยมากคือเขาเรียกว่าการเทียบส่วนนะครับเทียบส่วนนะฮะใช้บ่อยมากครับเหลือ2ส่วน2ส่วนจาก5ส่วนแสดงว่า2ส่วนเท่ากับ96ทำไงต่อคุณครูลูกศิษย์พี่ต้องรู้ใจแล้วนะทำไงต่อแสดงว่า1ส่วนก็มีค่าเท่ากับใช่ป่ะเอา2ไปหารเงียบๆเอา2ไปหารได้เป็น48จบแล้วหมายความว่าอะไรคุณครู1ส่วนมี48หน้าที่เหลือโจทย์ถามอะไรจบแล้วโจทย์ถามว่าแล้วหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้าคุณครูวงกลมเลยนี่กาดอกจันให้ด้วยพี่กาดอกจันให้ด้วยนะฮะเห็นไหมหนังสือมีทั้งหมดกี่หน้าทั้งหมดก็คือถาม5ส่วน1ส่วนเท่ากับ48 5ส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา5คูณตลอดนะคำตอบข้อนี้ก็คือ48คูณ5พี่เกียรติเขียนเยอะแล้วก็คูณ5ตลอด48ก็ไปเจอกับ5คูณกันนะครับนะ1ส่วนเท่ากับ48ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะครับ8 5 40ใส่0ทด4 5 4 20ทด4เป็น24ครับคำตอบคือ240ครับฝนฟับเลย240ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องนั่งฟังอยู่บ่อยๆนะครับพี่พูดเป็นประจำว่าของที่พี่ใช้หากินเนี่ยหรือวิธีที่พี่ใช้หากินคือโซนสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นน้องไปเจอเรื่องเศษส่วนที่ไหนก็ตามถ้าคุณครูทำข้างบนนะข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยข้างบนโซนสีเหลืองอะทำไวทำได้ไวขึ้นนะฮะสามารถคำนวณเลขได้ไวขึ้นมันจะทดเลขได้ไวมากขึ้นนะครับและการเทียบตรงนี้ซึ่งไม่ได้ยากเลยเทียบตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเก็บคะแนนได้นะครับหากินเรื่องเศษส่วนเลยนะโอเคไหมครับพอได้นะหลายคนตอบ240ตรงอาจารย์นะโอเคนะครับไม่น่าพลาดนะครับต่อไปคุณครู
วัดความเข้าใจนิดนึงนะครับวัดความเข้าใจนิดนึงนะแล้วแจ้งเลยนะครับน้องๆที่นั่งฟังอยู่นะครับในกลุ่มลับขนมหวานนะครับอันนี้บอกเลยบอกผ่านตรงนี้เลยนะครับในกลุ่มลับขนมหวานเดี๋ยวเราจะมาขยี้เรื่องเศษส่วนอีกรอบนึงนะครับซึ่งพี่พูดไปแล้วนะเคยติวไปแล้วนะครับใครยังดูไม่ถึงนะไปดูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวพี่จะขยี้อีกรอบนึงนะครับอันนี้บอกไว้บอกผ่านช่องแชทนี้ไปเลยนะครับนะว่าในกลุ่มลับขนมหวานเดี๋ยวพี่จะมาขยี้เรื่องเศษส่วนอีกรอบนึงทั้งเรื่องการเปรียบเทียบทั้งเรื่องโจทย์ปัญหาแบบนี้นะครับเราจะมาขยี้อีกรอบนึงนะครับประมาณสักเดี๋ยวดูวันที่อีกทีนึงนะครับนะเรามาเจอกันนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ